ไปดูกรณีของประเด็นใหญ่เช้าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับ SJWD ซื้อหุ้น ANI ครับ ANI เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อช่วงปลายปีนี้ใช่ไหมคุณสุภชัยใช่ๆก็เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของที่เป็นไอโลจิสติกนั่นเองหรือว่าหุ้น ไอนะครับการเข้ามาของ SJWD ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำนะครับถึงความแข็งแกร่งในเชิงปัจจัยพื้นฐานของ ANI ขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามดูนั่นก็คือเรื่องของซินเนจี้ที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้ง2บริษัทนั้นได้อย่างไร SJWD เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดจากการผนึกรวมกันระหว่าง JWD Info Logistics ในอดีตกับธุรกิจโลจิสติกของกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็มาวันนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาผนึกรวมในบางส่วนกับ ANI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Triple I Logistics ครับก็ดูแล้วเนี่ยต่อไปก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจโลจิสติกที่มีการให้บริการแบบครบวงจรมากที่สุดนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าในเชิงของศักยภาพเกี่ยวกับการเติบโตก็น่าจะมีความโดดเด่นมากที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะดูจากความเชื่อมโยงที่คุณมาพูดถึงนะครับเดิมเนี่ยตัวของ SJWD นะครับก็ถือหุ้นอยู่ในตัวของANI เนี่ยประมาณสัก 7% กว่าๆ 7.6% และล่าสุดเนี่ยก็มีการเข้าไปซื้อเพิ่มไงก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ 20.12% ด้วยกันเอาง่ายๆคือก็แน่นอนนะไปเข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของการบริหารจัดการในฐานะเป็นบอร์ดได้ถึง2บอร์ดด้วยกันนะ2คนด้วยกันเพราะว่าตามสัดส่วนคือประมาณ 20% ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือธุรกิจของ ANI เนี่ยก็คือในแง่ของการเป็นในหน้าในแง่ของการให้บริการด้านขนส่งในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ในส่วนหนึ่งที่ความเชื่อมโยงตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วครับว่ามันจะมีการผนึกกำลังในแง่ของการเติบโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ในส่วนแรกนะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นนะครับ SJWD เนี่ยเขามีการแจ้งอีกหนึ่งประเด็นก็มีการเข้าไปถือหุ้นนะครับหรือเข้าไปซื้อหุ้นนะครับในส่วนของบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซียทำเกี่ยวข้องกับโลจิสติกด้วยเช่นกันนั่นก็คือกรณีของบริษัทสวิฟต์ไงตัวย่อนะฮะสวิฟต์ตัวนี้ก็เข้าไปถือหุ้นนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในส่วนนี้ก็เป็นการขยายขาของโลจิสติกเข้าไปที่มาเลเซียได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสองเป็นหนึ่งข่าวแต่สองประเด็นในส่วนของ SJ จะมาดูดีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับในส่วนของผู้บริหารว่าจะมีการนำเสนอข้อมูลตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมอย่างไรโดยเฉพาะในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันซึ่งแน่นอนว่าการผนึกรวมหรือการเข้ามาร่วมลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยมันก็นำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่า strategic partnerนะฮะก็คือพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ที่จะมากำหนดนโยบายแล้วก็วางโครงสร้างในการดำเนินกิจการร่วมกันก็ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแต่มันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะในการที่จะสะท้อนมูลค่าเพิ่มตรงนี้ออกมาเนี่ยนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอการชี้แจงแถลงไขอีกสักครั้งหนึ่งแต่นี่ก็เป็นข่าวที่เพิ่งจะแจ้งเข้ามาครับสดสดร้อนร้อนเช้าวันนี้เลยนะแม้แต่ดูราคาหุ้น ANI คุณสุภชัยไม่ค่อยตอบรับนะเช้านี้นี่ติดลบไป 5% ละหรือมันเป็น sell on fact หรือยังไงเพราะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วหุ้นมันถีบตัวขึ้นมาแรงนะฮะแต่วันนี้พอความจริงปรากฏ ราคามันก็วิ่งลงไป กลับไปหาที่เดิมเคยแบบนี้คือยังไงมีคนเก่งประเด็นนี้ไว้อยู่แล้วหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของเซลล์ออนแฟกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมได้ดูนะเขาบอกว่าเขาจะมีการทำบิ๊กกรอดราคาไม่เกิน7บาทไงอันนี้อาจจะออนแฟกแล้วไหมเพราะว่าราคาที่ทางตัวของSJWD นะฮะเขามีการแจ้งว่าเขาจะทำบิ๊กกรอดราคาไม่เกิน7บาทต่อหุ้นไงสำหรับในแง่ของการซื้อตรงนี้เข้ามาอีกประมาณสัก10%นะไม่เกิน7บาทต่อหุ้นไม่เกิน7บาทต่อหุ้นแต่ตอนนี้มัน6บาท5ตังค์เลยนะมันก็ห่างก็เป็นเกือบบาทเหมือนกันนะหรือว่าไอ้ไม่เกิน7บาทเนี่ยมันจะ6บาทไหมคุณว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าบิ๊กกรอดเท่าไหร่นะเพราะเขาแจ้งว่าเขาจะทำการบิ๊กกรอดนะฮะ
บิ๊กหลอดไม่น้อยด้วยนะอีก 1,600 กว่าล้านเนี่ยนั่นน่ะสินะครับเออเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับคือโดยปกติดีลแบบนี้มาเนี่ยราคาหุ้นมันก็ควรจะต้องวิ่งรับนะใช่ใช่แต่มันกลายเป็นลักษณะเซลล์ออนแฟกซ์ซะอย่างนั้นเออนะครับเออเดี๋ยวนะน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวผมลองคำนวณดูนะสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาซื้อจากรายย่อยใช่ไหมฮะก็ประมาณสักรวมๆกันแล้วก็ประมาณสัก184บวกกับอีกประมาณ47หุ้นใช่ฮะร้านหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าลองดูนะครับว่า184บวกกับ47เดี๋ยวถ้าทีมงานก็จะได้231231เพราะฉะนั้นเนี่ยหารกับ 1,620 มั้ยหารด้วยกับตัวเท่าไหร่ฮะ231 231 7บาทนะก็ตกอยู่ประมาณ7บาทต่อหุ้น7บาทต่อหุ้นเออนะครับแม่ก็แต่ราคาแหมตอบรับในเชิงลบเยอะเลยนะครับโอเคครับนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็คงจะได้หยิบจับมานำเสนอกันต่อไปแต่ก็อยากจะให้เฝ้าจับตามองนะฮะครับหุ้นโลจิสติกตัวนี้ ANI นะครับเป็นลูกของ Triple I Logistics อ่าใช่ครับ Triple I นี้ก็ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์มาให้ได้เห็นนะฮะถึงความแข็งแกร่งของบริษัทมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่ง ANI เนี่ยเป็นบริษัทลูกใช่ก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีไม่แพ้กันแต่จะดีขนาดไหนและจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการที่ทั้ง SJWD เข้ามาร่วมลงทุนได้อย่างไรตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีการนำเสนอกันต่อไป